พลาดกลับมาพบกับทีมในชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ทีน่าก็จะมาขับรถเลนขวาในอเมริกาให้ดูกันแล้วก็จะมาบอกเรื่องกฎต่างๆสมมติว่าใครอยากได้ใบขับขี่ของอเมริกาซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่แพงด้วยไงก็ไปดูกันเลยค่ะความเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉะนั้นก็ถ้าไม่อยากลดระดับก็ไม่ควรจะขับเร็วเกินไปอันต่อไปก็คือป้ายหยุดป้ายหยุดนี่คือต้องหยุดจริงๆนะห้ามแบบว่าไปช้าๆแล้วก็ค่อยๆหยุดอะไรเงี้ยแล้วก็กล้องค่อยๆไปเงี้ยไม่ได้ต้องหยุดแบบหยุดสนิทประมาณ3วิแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวาถ้าไม่มีรถแล้วเราก็สามารถไปได้สำหรับอันนี้นะคะที่เป็นรูปซ้ายขวาก็เป็นสัญลักษณ์สำหรับทีทางแยกตัวทีนะคะว่าห้าสามารถเลี้ยวซ้ายหรือขวาได้ขนาดโตไปตรงขวาขนาดนั้นแปลว่าไปได้แค่แบบ สักพักกันนะคะเผื่อว่าใครอยากเห็นตากล้องที่ตามมาด้วยเพราะว่าอยากเล่นโปเกมอนโกลังตามหาตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ What you looking for baby What you looking for Show me one of the proudest one you have Cloister เพิ่งจะอัปเกรดมาไงล่ะ She may have told you it's warmเด็กมาวิ่งเล่นกันสำหรับป้ายตรงนั้นนะคะก็จะมีป้ายจักรยานสีเหลืองแปลว่าห้ามแปลว่าไม่ใช่เพราะว่าระวังจักรยานเพราะมันจะมีเลนจักรยานเล็กๆอยู่ข้างๆจะเห็นซ้ายขวามีเส้นขาวๆอยู่นะคะเห็นไหมคะตอนนี้จะเป็นเส้นเหลืองแบบเส้นปลายนี่แปลว่าแซงได้แต่พอมาถึงตรงจุดนี้ก็จะมีอีกแล้วตอน no passing zone ก็คือห้ามแซงจากจุดนี้ไปแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยแซงไม่ได้แต่ว่าเราอยู่เลนขวาเราห้ามแซง
ขวาเท่านั้นอันนี้ป้ายนี้นะคะ West Nine อันนี้ก็เป็น Highway หมายเลข9ก็แปลว่าตอนนี้เราก็อยู่ Highway หมายเลข9เลยสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเล่าเรื่องการขับรถได้มากกว่าน้อยแล้วก็ช่วยสำหรับคนที่ต้องการจะได้ใบขับขี่เทียมในรายการนะคะสำหรับการสอบทฤษฎีก็ราคาประมาณ6ดอลลาร์สำหรับการได้บัตรใบขับขี่เนี่ยก็ประมาณ8ดอลลาร์แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสัญชาติอเมริกันเนี่ยก็อาจจะแพงมากกว่านั้นแต่ว่านี่มีแค่วีซ่านักเรียนนะคะก็เลยได้แค่2ปีเพราะว่าวีซ่าจะหมดใน2ปีแล้วก็แค่8ดอลลาร์เท่านั้นแล้วถ้าสมมติว่าถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเมสเซจมาได้นะคะหรือว่าถ้าอยากให้ทำเป็นภาค2ที่ละเอียดกว่านี้ยังไงก็ช่วยติดตามกันด้วยนะคะยังไงถ้าสมมติว่าชอบวิดีโอแล้วอยากดูวิดีโอกันก่อนก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ตรงนี้นะคะจะใส่วิดีโอเอาไว้ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ข้างใต้ด้วยเพื่อวิดีโอใหม่ๆสำหรับชีวิตของตีน่าแล้วก็เนทแอนด์แอเมริกานะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ